เอาละนี่ธรรมะเมื่อตะกี้ได้ยินคำถามว่าคนที่ตายไปแล้วเรียกจิตวิญญาณมาพูดมาคุยได้หรือเปล่ามันมีเป็นบางคนนะบางคนที่เขาทำกันอยู่ในสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ก็ยังเขาก็ยังทำอยู่แล้วเห็นเขาเสี่ยงทายอยู่ตามชนบทเขาทำพิธีกันทางบ้านนอกตามต่างจังหวัดทางอีสานเขาในช่วงฤดูแล้งฝนช่วงฤดูฝนอย่างนี้ถ้ามันแล้งอย่างนี้เขาก็ทำพิธีขึ้นมาแห่ซึ่งนางแมวให้ความเห็นใจแก่เทพเทวดาเห็นแมวมันเขาหามใส่ทำเป็นกล่องเป็นลังเป็นนั่นไปกันเอาขังแมวไปกับปล่อยหามไปกับคนไปถึงใครก็กระน้ำรถแมวมันกลัวน้ำก็ร้องแมวแมวไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าแห่นางแมวให้เทวดามันเห็นใจจะให้ทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลอันนั้นก็เป็นพิธีหนึ่งและวิธีหนึ่งเขาว่ามันมีแม่แล้งมาแล้วก็กล่าวอัญเชิญเทพเทวดามาเสี่ยงคล้องคนที่จับคล้องมันจะทำขาสองขาขาไม้ขึ้นมาแล้วก็มีครูคาอยู่ในคล้องแต่งครูแต่งคายแต่งขันห้าขันแปดขึ้นมาแล้วก็อัญเชิญเทพเทวดาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคนที่จับขาเนี่ยเป็นสองขาเนี่ยถ้าคนที่มีจิตมันแข็งกล้าไปจับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะถ้าคนไหนที่จับติดเนี่ยเขาจะจับปั๊บคล้องเนี่ยมันจะดิ้นเลยผาวิ่งเลยแม่แรงอยู่ที่ไหนมันจะวิ่งไปเหมือนอย่างที่เขาไล่ผีเนี่ยผีอยู่ที่ไหนมันก็เทพเทวดาอยู่ในนั้นจะสิงสถิตที่นั้นดึงแขนวิ่งไปวิ่งจนวิ่งจะไม่ทันแล้วนะมันเร็วถึงขนาดนั้นอันนี้มันเป็นได้เวลาเรียกผีเรียกวิญญาณก็มีทำกันจะเล่าให้ฟังอยู่ที่วัดอัมพวันอัมพวันไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจรัญนะวัดอัมพวันบ้านม่วงที่หลวงปู่ไปสร้างเจดีย์อยู่ที่อุดรเป็นวัดหลวงปู่ประชาในสมัยนั้นมีครูบาอาจารย์รุ่นก่อนรุ่นพี่ก็ถือว่าพระดื้อว่างั้นนะก็ไปเรียนวิชามาวิชาก็ไม่มีอย่างอื่นนั้นเรียกว่าเรียกคำเรียกปุกเขาเรียกว่าปุกพระว่างั้นเอาผ้าขุนแผนมาจับใส่มือกระดอกไม้ทูบเทียนอย่างละคู่บริกรรมนมัสการพระนมัสการพระธรรมกับฉันเดี๋ยวกับขุนแผนก็ขึ้นนะต้องตำตำตำกันเลยครับเรียกมาอะไรเรียกมาอะไรเด็กผลแผนใช่ไหมใช่แล้วอย่าไปเอาวิญญาณคนนั้นมาให้หน่อยทำไมถึงเอาผลแผนผลแผนนี่ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีมนต์ขังดีเป็นนายทหารเอกสมัยก่อนมีคนมีวิชาคุมแล้วเป็นผู้มีจิตมีอำนาจให้ไปเอาจิตวิญญาณที่ตายไปเอามาแล้วไปเรียกมาทำไมเอาเรียกมาถามเฉยๆหรอกได้ยินว่าเจ้าปู่เจ้าที่อยู่ที่ตรงนั้นนะเป็นมีจริงหรือเจ้ามีจริงมีจริงชื่อว่าอะไรเขาก็จะเล่าบอกชื่อให้ฟังชื่อว่านายนั้นนางนี่ก็จะถ้าเป็นผู้หญิงก็ตานั้นตานี่อย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่สองหมื่นปีบางคนก็หมื่นปีทำไมมาอยู่ที่นี่นานแท้มีสมบัติอะไรเป็นเศรษฐีตั้งแต่ก่อนก็มาฝังหายเงินหายทองเอาไว้ขอถ้าลูกหลานขอมาสร้างมาสมาไม่ได้ไม่ให้ขู่เลยถ้าจะว่าจะเอาเงินพวกนั้นทำไมนั่นน่ะยังเห็นหน้านั่นหนาวที่มันช่วงเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยหน้าแรงเนี่ยเดินเราเดินทางไปตอนหน้าหนาวเนี่ยมันจะเหมือนกับ
ก้นหายเนี่ยมันหมุนผ่านถนนเป็นรอยหมุนไปเขาเรียกว่าปุบผีเคลื่อนที่ไหเงินไหทองไปแล้วพอเข้าป่ามันก็หายนะไม่มีรอยคนเลยถ้าเป็นคนเนี่ยก็จะมีรอยคนไปมันจะหมุนเป็นรอยเป็นก้นไหหมุนไปเป็นรอยไปเป็นเด็กก็เห็นบ่อยอันนี้ก็ดูมาก็เรียกผีตาปูอยู่ที่หนองขุมดินมาอายุ20,000 ปีเราเรียกเข้ามาวัดอัมพวันนั่นแหละพระรุ่นพี่เรียกมาจะให้ผูกน้ำไว้ที่ไหนโอ้ยต้นตาลอยู่นี่เลยไม่เห็นแล้วเอาผูกต้นตาลนี่เหรอเขาขี่ช้างมาเขามีช้างมีม้ามีพาหนะอย่างนั้นคน10,000 ปี20,000 ปีเดี๋ยวก่อนแล้วก็มาถามนั้นถามนี่แล้วต่อไปอย่าพาทําลูกหลานอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไปทําลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยหมอผีเขาก็ไปขออ้อนวอนก็เลยเรียกมาขออยู่มามีผู้หญิงคนหนึ่งตายผูกคอตายชื่อนางพอมนางพอมมาอายุได้24-25 ปีนี่แหละแต่งงานมาแล้วนั่นนะสามีเล่นแต่การพนันแต่ก็เป็นคนค้าขายทำขนมขนมหาบขายตามหมู่บ้านได้เงินมาเท่าไหร่สามีก็ขูดรีดไม่ให้ตกกระตีทุกวันผลสุดท้ายขูดแค้นก็ไม่พอใจก็เลยออกจากบ้านมาผ่านมาวัดบ้านผ่านมาจากมาบ้านม่วงแล้วก็เข้าไปป่าชาบ้านไผ่จานไปผูกคอตายพอตายแล้วก็จิตวิญญาณก็ไม่ไปไหนล่ะในช่วงฤดูที่เป็นเดือน3-4ชาวอีสานเขาก็จัดงานบุญประจำปีแต่ละหมู่บ้านบุญพระเวทเขาเรียกว่าบุญพระเวทสันดรมาทำกันในทางอีสานเขาจะจัดงานกันขึ้นเขาก็ไปจ้างหมอลำมามั่งไปจ้างหนังมามั่งอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไปดูหนังกันบ้านนั้นก็เดินทางไปเขาจะจัดงานในช่วงสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าเขาจะจุดจัดช่วงที่เป็นช่วงเดือนหงายเดินทางก็จะได้เดินเห็นเดินทางก็จะมองเห็นทางเดินใช่ไหมเดินหงายเต็มดวงอย่างนี้เขาก็จะจัดชอบจัดงานกันในช่วงนั้นเวลาคนเดินทางไปบ้านนั้นก็ไปบ้านนี้ก็ไปหมู่บ้านนั้นก็มามันหลายหมู่บ้านก็เดินไปนางพ่อมนี่ก็ไปยืนอยู่เห็นคนไปเยอะๆไปยืนอยู่ใต้พุ่มไม้ไปก็ไปเขย่าต้นไม้คนก็แตกตื่นกันมองไปก็ยืนใส่ชุดขาวสูงขึ้นสูงขึ้นก็ร้องวิ่งกอดกันชุนละมุนล่ะคนเขาก็ว่าผีอีพ่อมคนนั่นกะอีพ่อมหลวงพี่อยู่ที่วัดกะหลวงพี่อ่อนสาเป็นคนที่มีวิชาที่นี่มาก็มาเรียกจิตวิญญาณสาวพ่อมมาเรียกถามนะมาถามแต่ก่อนที่เป็นฆราวาสอยู่สาวพ่อมเนี่ยกะมาชอบกับหลวงพี่อ่อนสาอยู่ตอนที่เป็นหนุ่มเหมือนกันพอตายไปแล้วเนี่ยครับตอนที่แต่งงานแล้วก็ไม่ได้พบกันหลักกันแต่จิตใจเดิมก็คงจะมีนะพอเรียกอะมาเข้าสั่นถามล่ะเรียกน้องมาทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ลูกนิ้วมาทำไมกันจะพูดกันเรียกมาถามน่ะทำไมถึงหลอกคนเขาว่าเจ้าเป็นผีแล้วผีพร้อมเป็นหลอกคนใช่ไหมเราจะเล่าให้ฟังไม่ได้รอไม่ได้รอทำไมเขาไปเที่ยวงานน่ะใส่ชุดขาวจุนเขย่าต้นไม้สิเขาไม่ใช่รอหรืออย่างนั้นน่ะไม่ได้รอไม่ได้รอคำทำไมอย่างนั้นน่ะถามเขาไปอะไรกันไปเขาถามเขาไม่พูดก็เลยเขย่าต้นไม้ให้เขาเห็นคนเขาเห็นเขาก็แตกตื่นกันน่ะเป็นอย่างนั้นมาหลายเดือนหลายปีคนก็กลัวใช่ไหมเรียกแล้วก็เกิดว่าพอใจกับหลวงพี่อ่อนสาดิเนี่ย
พอถามเสร็จเรียบร้อยเอากลับนะเอาดึงดอกไม้ออกมือหลุดแล้วกันคุยกันสักพักหนึ่งกันดูดีๆดอกไม้ไม่มีกับป๊อปเข้ามาอีกอ่าใครเนี่ยคว่ำเหรอจ้าโอ้ยมันก็ใกล้จะสว่างตีสี่เราไล่ตียังไงว่าก็ไม่หนีเลยกันหลวงพี่พวกนึงกันหลวงพี่บุญกันกระโดดลงศาลาอยู่นี่นะใช่ตอนนั้นมีเจ็ดลูกพระพาเจ็ดลูกกระโดดลงจากศาลาวิ่งเข้าในบ้านไปเรียกหมอผีในบ้านออกมาไล่เรียกคนนั้นคนนี้ว่าโอ้ยครูว่าอ่อนสาไม่รู้เป็นไงอยู่ดีๆก็ชักออกเตียงเข้าเลยไปโกหกชาวบ้านเอาหมอผีมาแต่งครูแต่งคลายกันสามสี่หมอผีมาสานกันบึ้มบึ้มบึ้มมากมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนคนนั้นก็พูดกันไงมีพร้อมมีพร้อมยังไงมึงจะหนีไปไหนตายกันแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วร้องไห้เลยพระเลยร้องไห้เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้กลัวแล้วกลัวมึงจะหนีไม่หนีมึงไม่หนีต้องตายไอ้เลยจะหนีเดี๋ยวนี้จะเดี๋ยวนี้ปล่อยไปหนีแล้วสวดส่งออกไปออกไปนอกวัดแล้วไปถึงนอกวัดสักพักหนึ่งพวกหมอผีเงียบไปเข้ากลับเข้ามาอีกสันอีกขึ้นทำอีกไล่กันอีกโอ้ยไม่ได้หลับได้นอนจนสว่างผลสุดท้ายจากวันนั้นมากับผีพร้อมก็ไม่ได้เข้าวัดพวกหมอผีก็ทำเป็นกันเลยเสกเข้าสารเสกหินลูกลังเป็นนักภาพแล้วก็สวดเสกกันทำน้ำมนต์ลาดล้อมวัดล้อมบ้านขึงสายศีลล้อมบ้านไล่กันทั้งวันทั้งคืนเอาอยู่ใน7วัน7คืนจากนั้นมาพักอยู่ในวัดเงียบไม่กล้าทำอีกเลยเก็บตั้งแต่วันนั้นนี่แหละเรียกผีได้หรือเปล่าก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะย่อๆให้ฟังเดี๋ยวเวลาหมดเรื่องผีนางท่อมยังไม่จบนะหลังจากนั้นมาหลวงพี่อุษาก็สึกใช่ไหมสึกออกไปแล้วเป็นฆราวาสแล้วค่ะแล้วไปแต่งงานไปแต่งงานไปเป็นลูกเขยเขาแล้วทีนี้กับพ่อตาก็ให้ไปทำนาทำนานาก็อยู่ที่ใกล้ๆกับป่าช้าบ้านแม่จานตรงที่ผีพร้อมไปผูกคอตายที่นี่ไปนาก็ไปกับเมียแต่งงานกันใหม่ๆก็ไปทำนาไปกับพ่อไปทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปขุดตอขุดไรทำนาใหม่นะก็ปลายสามโมงภรรยาก็กลับบ้านมาทำอาหารมาหุงข้าวทำปลาทำอาหารไม่กินตอนเย็นว่างั้นเด้อกลับมาก่อนพอเมียเขากลับบ้านนะผีพ่อมก็ออกมาแทนเอามาอยู่ด้วยกันคุยกันอย่างนั้นจนมืดทำไร่ทำนาอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีใครเห็นนะแต่เห็นแต่ลุงทิดอนสาคนเดียวก็อยู่มาเป็นเวลา3เดือน4เดือนมาวันไหนภรรยาก็ไปผีพ่อมก็มาทำนาด้วยกันอยู่2คนนั่นแหละสนุกสนานพอทำตอนเย็นนะก็ไปอาบน้ำเขาเรียกว่าหนองใหญ่หนองใหญ่มันมี2หมู่บ้านบ้านนึงอยู่นี่บ้านนึงอยู่นี่บ้านนี้เป็นบ้านม่วงบ้านที่ทิดอนสาอยู่บ้านนี้เป็นบ้านคอนสายที่บ้านนางพ่อมเกิดที่นี่กับน้องใหญ่นี่น้องนี่ก็เป็นน้องชาวบ้านอีกแต่ละบ้านจะเป็นตักน้ำหนองนี่มากินใช้กินน้ำหนองสมัยก่อนน้ำบ่อใช่ไหมนะคนสาวกินเวลาอาบน้ำไปใครทำงานแล้วก็ไปอาบน้ำที่นั่นก็เอาถังไปตักน้ำขึ้นมาอาบที่นี่ก็ที่ตอนสาวกลับจากงานแล้วก็ไปที่หูถังน้ำจากบ้านไปก็เอาจอบไปไว้ที่บ้านไปที่สระพอไปสระแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาอาบน้ำคนเดียวผู้สาวก็ถูเหลืองให้ก็คุยอยู่คนเดียวเลยชาวบ้านเขาก็ไปตักน้ำไปอาบน้ำไอ้หมอนี่มันคุยคนเดียวได้ไงวะทุกวันเขาก็ว่าที่รักษาที่เป็นบ้า
แต่ก็คุยกับสาวเราหัวเราะอีสนุกสนานกันผลสุดท้ายคงจะเกลี้ยกล่อมกันได้วันนั้นคิดจะหย่ากับเมียแล้วมาคิดจะหย่ากับเมียก็จะกลับไปกับผู้สาวแล้วกับสาวพ่อมแล้วทีนี้ผู้สาวก็มาชวนว่าไปเก็บผักบุ้งที่รอบหนองหานหนองหานกรุงพวาปีนี่พอช่วงนั้นนะเป็นฤดูฝนมันตกใหม่อะน้ำผักบุ้งมันก็เกิดขึ้นมาใหม่กำลังถอดยอดนะไอ้พีมันก็หลอกไปเก็บผักบุ้งด้วยกันวันนั้นพอไปแล้วก็ไปเดินผ่านบ้านมันคนสายไปถึงวัดบ้านชื่อวัดบ้านนั้นเรียกว่าวัดธาตุวัดธาตุบ้านคนสายที่เลยวัดธาตุไปมันเป็นป่ามันไม่มีบ้านคนแล้วมันเป็นไร่ของชาวบ้านเป็นสวนของชาวบ้านเขาปลูกสวนมะม่วงเอาไว้แล้วก็วันนั้นน่ะที่รักษาเลิกจากทำนามาแล้วก็พอมาถึงบ้านมาขึ้นบ้านพ่อตาตัวเองนั้นจิ้งจอกลงแบบทำแบบโกรธว่างั้นแต่ทิ้งลงแต่พอทิ้งลงแล้วพอตายอย่างไรเอ๊ะลูกเขยกูทำไมถึงทำแบบนี้นะพอทิ้งลงกระโดดลงบ้านเลยเนี่ยไม่เดินลงบันไดกระโดดลงลานวิ่งไปบ้านพ่อตัวเองวิ่งไปมันตอนนั้นมันบ่ายสี่โมงเลยวิ่งไปที่บ้านพ่อตัวเองไปพ่อกำลังสารตะก้าอยู่พอไปพ่อสารตะก้าไปกราบพ่ออยู่ที่บ้านกราบกระโดดลงจากบ้านวิ่งพ่ออย่างไรเรียกพรรคพวกที่เป็นรุ่นเดียวกันวิ่งตามคนสามไปเลยมันผิดปกติกับวิ่งตามอ่ะวิ่งไม่ทันพอวิ่งไม่ทันก็มองแต่มองเห็นอยู่แวะเข้าป่าเลยวัดธาตุไปเข้าบ้านกันสายแวะเข้าป่าพวกนั้นก็วิ่งเข้าตามไปพวกนั้นก็มองที่บนต้นไม้ไปขึ้นต้นมะม่วงเป็นขึ้นไปต้นมะม่วงเอาผ้าเขามาผูกจริงมะม่วงนั้นผูกคอตัวเองกระโดดเอากระโดดพวกนั้นปีนขึ้นไปทันพอดีแบกขึ้นคนหนึ่งขึ้นไปแก้วเสี้ยวประคองกันลงมาสลบลงมาเลยหามมาเป่าน้ำนวดกันปืนขึ้นมาเอามาหมอผีมาไล่กันโอ้ยเป็นเดือนนะที่รักษาถึงกลับฟื้นมาเป็นคนก็เลยมาเล่าเรื่องไปทำนาเนี่ยผีเนี่ยผีมาทุกวันชื่อครอบครอบเนี่ยนะขนาดสิบไปยังเดียวเอาไปเป็นผัวอีกอยู่ตอนนี้เป็นพระก็จะเอาตอนนั้นนะนั่นแหละวิญญาณเรียกมาได้หรือไม่ได้ถ้าเขาเรียกเราเรียกเขาล่ะมันเป็นอย่างนั้น ตอนนี้เป็นน้องสาวเขายังมีอยู่นะชื่อพร้อมเนี่ยคนน้องสาวเขาเล่นกับเป็นโยมอุปถัมภ์อยู่ที่วัดน้องจังขาวแม่อ่อนที่อยู่น้องจังขาวทุกวันนี่น้องสาวคนเล็กโอ้ไม่ใช่น้องหลานสาวคนเล็กยังอยู่นั่นแหละยังลูกหลานก็ยังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เขาจริงสดสดแบบที่ผ่านมาผีผูกคอตายแล้วคนไปเป็นผัวได้ประกันไปกันเทศนะครับ9,960 บาทครับไว้ค่าภาระ 3,000 บาทครับสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับ 11,630 บาทครับก็ได้ทำบุญแล้ววันนี้แต่ว่าทำตามมันอย่างที่หลวงตาพาทำเนาะสั่งสมไปเรื่อยๆยันน้ำมันเต็มองค์มาก่อนแล้วไม่มีมากเราก็ทำทีละเล็กละน้อยไปอย่างนี้แหละไปทุกวันจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่ตอนนั้นก็อานิสงส์มันก็เต็มละพอเต็มแล้วก็สมบูรณ์แบบธรรมะเต็มก็เหมือนกับทรัพย์สมบัติเต็มนะแต่ทรัพย์สมบัติมีเราไปฝากไว้ในธนาคารเราต้องการจะซื้ออะไรก็ไปเบิกเอาทุกวันไม่ได้เบิกหรือกดปั๊บเลยได้เลยอย่างนั้นนะกดตัวเลขปั๊บได้แต่ลงตาทำไม่เป็นหรอกลงปู่บอกทำไม่เป็นกดไม่เป็นเห็นเขากดเพราะ
ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่รู้แต่ว่ามี ATM ตรงนั้นเราจำชื่อได้อยู่แต่ทำไม่เป็นก็ไม่เคยทำแล้วก็เราก็ทำไปเรื่อยๆแต่มันก็เต็มเองถ้าเต็มภพนี้ได้ก็ยิ่งดีถ้าคอยจะให้มันเต็มภพหน้ามันรู้ว่ามันจะเต็มหรือเปล่าภพหน้าอาจจะหลงก็ได้อาจจะคนรั่วหมดบางทีเราตะกร้ามาตักน้ำมันไม่อยู่เลยตะกร้าถ้าทำเป็นคนโบราณเขาประสานเหมือนสันตะกร้านี่แหละแล้วก็เอาสันคนอีสานเขาเรียกว่ายางไม้อะต้นไม้เขาเรียกว่าสีที่มันเกิดขึ้นมันยางไม้ที่มันออกจากต้นไม้มันมีแมงไปเจาะที่กิ่งไม้ต้นที่มันมีต้นตีนต้นหลังมันจะออกสันมาแล้วก็ไปบดให้มันละเอียดแล้วก็ใส่น้ำมันยางมันก็จะเหนียวๆก็มาทาอันนึงที่เราสารมันตะกร้าสารเขาเรียกว่าถังตักน้ำคุดินเขาเรียกว่าคุดินตักน้ำได้อันนั้นเขาทำคนมีปัญญาคนโบราณพอมันไม่มีถังเหมือนอย่างทุกวันนี้สำเร็จทุกวันนี้ให้สารเอาไม้ไผ่สารเราก็ทำอย่างนั้นละถังตักน้ำกินทุกวันคงทำไม่เป็นเนาะแต่หลวงปู่ได้ใช้อยู่สมัยก่อนเป็นเด็กได้ใช้พวกถังเหลือนี่อยู่นี่แหละอาศัยไม้ไผ่โตมาเพราะไม้ไผ่ของนั้นละครเนี่ย ยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสภีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตสสาทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสันตุจุปโตวาอเนกันตรายาปิวินาสันตุจเตสสาสยสิทธิธนังลาภังโสทิภักยังสุขังพลังเสนิอายุจะบันโนจะภูขังวุติจยสวาสตวัตซาจะอายุจะสีวะสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเคนโบราณตายแล้วไม่ได้เกิดง่ายเป็นห่วงลูกห่วงหลานฉันไม่ได้เกิดตายแล้วก็วิญญาณก็ตกทุกข์ได้ยากเมื่อตกทุกข์ได้ยากก็ไม่มีของใช้ของสอยก็มาเข้าทรงลูกหลานเอาทรงลูกหลานถ้าลูกหลานไม่สนใจก็ขู่เลยกูจะเอาอีนี่ไปใช้เป็นคนเป็นคนงานกูอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อยากได้อะไรอยากได้บางสกุลกูตายไปไม่มีของใช้ของสอยไม่มีของอยู่ของกินมาบ่นแล้วก็ทำบางสกุลให้แล้วก็ถ้าบางสกุลให้ดักได้แล้วบางสกุลให้แล้วจะเอาอะไรอีกกูอยากสูบบุหรี่บางคนก็มวนบุหรี่ใหญ่ให้
ลูกหลานไม่เคยสูบบุหรี่บุหรี่มวนใหญ่ๆสูบเมาเมาเนี่ยยาเมายาเมามวนใบตองใหญ่ๆแดงวูบๆเนี่ยไม่เมาบางคนก็กินเหล้ากูอยากกินเหล้าซื้อเหล้ามาให้กินซัดกึกกึกลงไปคนไม่เคยกินเหล้ากินหมดขวดเลยกินเหล้าแต่คนกินเนี่ยไม่เมาคนกินเนี่ยไม่เมามันเป็นไปได้เมื่อปี 2-3 ปีที่แล้วมาลูกไก่คุณสมบูรณ์อยู่ที่ใกล้ๆมูลนิธิเนี่ยไปแต่งงานอยู่ที่สมุทรสาครไปแต่งงานแล้วก็มันไปกินเหล้าเมาเหล้าแล้วไปมันขึ้นยังไงไม่รู้นะกระโดดลงน้ำท่าจีนเนี่ยไงจะว่ายน้ำไม่ข้ามแม่น้ำท่าจีนมันไม่ข้ามจมดิ่งลงนี่เลยตายเลยตกน้ำตายที่นี่ก็เขาก็ไปเอาขึ้นมาได้เอาขึ้นมาได้ก็ไปจัดงานเผาศพเดี๋ยวมาได้รอบปีไปเข้าทรงพี่สาวที่ไหนไปเข้าทรงพี่สาวคุณหน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 าวน้ำมันตั้งแต่ปีกายไปเผาเลยยังเผาอยู่คุณหนาวกูอยากกินเหล้ากูอยากกินเหล้าไปชาวบ้านเขาไปซื้อเหล้ามาให้กินแล้วไม่ผงขวดใหญ่ใส่ขึ้นปั้นหมดเลยพี่สาวกินจนหมดไปกินนะกูอิ่มนะกูจะไปแล้วพอไปแล้วหายคนกินกันไม่เมานะนี่ใหม่ๆนี่นะไม่ปีกายนี่นะลูกสาวคนสมบูรณ์กับลูกชายคนสมบูรณ์ที่คุณสมบูรณ์อยู่ที่ใกล้ๆมูลนิธินี้เอาก็มาได้แล้ววิญญาณมันยังตายไม่เป็นเลยมันกับเราเนี่ยแหละเราก็ตายไม่เป็นแต่ร่างกายมันตายแต่จิตใจมันตายไม่เป็นจิตนี่ตายไม่เป็นจะไปกี่ร้อยชาติมันก็ตายไม่เป็นนะกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีก็ตายไม่เป็นจิตเป็นญาณเป็นอย่างนั้นแต่สามารถที่จะเปลี่ยนภพเป็นชาติไปได้ถ้าคนมีบุญมันก็ไปบุญอยู่หมดบุญแล้วก็มาเกิดเป็นคนคนที่มีบาปก็ไปบาปอยู่หมดบาปแล้วก็มาเกิดเป็นคนหมดกรรมในเมืองนรกมันกลับมาเป็นสัมภเวสีอยู่แล้วแต่ก็บางคนก็เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากกันจิตใจก็ไปเกิดเป็นสัตว์ไปใช้เป็นสัตว์ใช้กรรมเป็นสัตว์อยู่หลายภพหลายชาติที่ได้เกิดมาไปเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็ไม่ใช่ว่าจะสม่ำเสมอบางทีก็เกิดเป็นคนจนเกิดเป็นคนรวยแล้วแต่ตามสภาพของบาปกรรมของตนเองสมบัติมันไม่จบหรอกมันก็พูดไปเฉยๆคนเราไม่เกี่ยวกันหรอกยิ่งเอาคนอื่นเอาไปตายแทนยิ่งไม่เหมาะสมหรอกเลยมันไม่ได้เอาไปแทนไม่ได้มันกรรมของใครของมันเขาก็ว่าจะเอาเราไปแทนเขาเหมือนกันทำไมถึงพูดอย่างนี้มันนิมิตอย่างนี้นิมิตไปมีคน
เขาตายไปนานนั่นแหละ2,000 ปีมาแล้วเขานิมนต์เราไปเอาพระพุทธรูปเขาเฝ้าพระพุทธรูปอยู่เขาบอกว่าเขาเฝ้าอยู่นี่2,000 ปีมาแล้วเขาอยากจะไปเกิดนิมนต์ครูบาไปเอาตอนสมัยเราเป็นครูบาอยู่เราก็คิดอยากได้นะครั้งแรกเขาว่าจะไปเอาที่นี่ก็คิดไปหลายวันหลายเดือนไปก็ถ้าจะไปขุดก็กลัวคนเขาจะว่าเราเป็นบ้าก็เลยอดไปอดมาทนไปทนมาที่นี่ก็เขาเลยไปขุดอยู่วัดบ้านยางอยู่มันโบสถ์เก่าเขาไปขุดได้ขึ้นเขาก็คนมากราบมาไหว้เราก็เห็นเขาไปเอาที่นั่นขึ้นมาเราก็อยากได้ของเราใจก็อยากได้อยู่แต่ก็พยายามอดทนเอาไว้ที่นี่เขาเอามากราบมาไหว้กันคนโอ้ยไปแต่ละวันตั้งบัดเนี่ยไปกราบไหว้พระโบราณนะเราขุดมาได้16 องค์เนี่ยเป็นทองสำริดเป็นทองคำเป็นเงินเป็นข้างเงินเป็น3 อย่างนี่แหละแล้วก็อยู่มาได้3-4 เดือนคนมาขโมยพอขโมยมาเนี่ยทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งวัดทั้งพระหาว่าพระนี่เข้ากับโจรผู้ร้ายมาเอาพระไปจะจับพระเข้าคุกอีกโอ้ยตายแต่กรรมการว่าก็จะถูกจับเหมือนกันนะแต่เราไม่คิดโอ้ยถ้ากูไปเอาเขามาขโมยเขาก็จะว่ากูเอาไปเอากับพวกโจรผู้ร้ายอีกแล้วคลายความอยากตั้งแต่วันนั้นเลยที่เราทำมาคิดว่าถ้ากูเอามาเขาไปเกิดก็ไม่มีใครมาขโมยไปกูไปจับเอาพระอยู่นี่อีก40,000 ปีวะถ้าไม่มีใครแทนนะกูจะเฝ้าอยู่นี่แล้วโอ้ยแบบนี้ไม่เอาแล้วกูต้องการไปพระนิพพานเลยวะก็เลยคลายความอยากมันได้ยังนี้เมื่อปี 514ที่หนึ่งตั้งแต่เป็นเนนอยู่ข้างในเป็นเนนไม่เห็นคนโบราณสมัยนี้เขาสร้างพระธาตุพนมเป็นคนกุลามี4 คนเขาไปจากทางเหนือบ้านเราเนี่ยแหละทางเขตแดนพม่าเขาเรียกว่าคนกุลาแต่เขาเป็นคนมันอย่างเราเนี่ยแหละแต่ชื่อเขาเรียกว่าคนเผ่ากุลาไป4 คนสมัยนั้นสร้างพระธาตุพนมมาดังไปทั่วโลกเขาก็จะเก็บเงินเก็บทองกันแล้วก็4 คนเนี่ยคันอาสาที่เป็นสารสกัดเอาเงินเอาทองเขาจะหลอมทองเป็นแท่งๆก่อนที่จะไปกันเก็บกระเป๋าแล้วก็พายของใครของมันเนี่ยไปเดินทางไปถึงจังหวัดอุดรมันเป็นป่าดงดิบเดินคงจะเป็นหลายเดือนนะไข้ป่าเป็นไข้ป่าติดกันทั้ง4 คนคนหนึ่งก็ตายแล้วก็เท่ากันอยู่นั่นพอฝังคนนี้คนที่สองก็หนักขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องเฝ้ากันอีกเหลืออยู่2 คนกันทำไงก็เริ่มไข้ขึ้นมาอีกแล้วไข้มันติดกันทั้ง3-4 คนไปได้ทีนี้ก็เขามีหอกเขาไปเจาะหัวเข้าไปเจาะเข้าไปแล้วเขาเอาเงินเอาทองเข้าไปไว้เป็นเนื้อเงินเป็นทองเด็กสมัยก่อนเงินไม่เป็นเงินไม่แบ่งเหมือนอย่างกระดาษเหมือนอย่างเราไม่หรอกเป็นเนื้อเงินเป็นแท่งๆเราใส่ในเข้าไปในแล้วก็กระอัดเข้าไปนั่นแหละเขามาบอกตอนที่เป็นเนรอยู่ตอนที่ได้ธรรมะใหม่ๆเขาพอบอกให้ไปปลุกเอาที่จอมปลวกเราก็ชิดยาก็อยู่ครั้งแรกที่นี่ก็เห็นเขาป่วยตายนะเขาก็ว่าเขาอยากจะไปเกิดตั้งแต่สร้างพระธาตุพนมมานานขนาดไหนหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมา7 ปีจึงได้มาสร้างพระธาตุพนมเลยนะโอ้ยถ้าเราเอามันก็2,000 กว่าปีแล้วเนาะเราตายไปไม่ได้ไปไหนเขาถ้าเกิดว่าเราเอามาเราก็ต้องโผของเขาเลยเอามาขายก็ไม่ได้อีกเลยสมบัติของสตาญาณโยมครับทุกคนเขาไปติดเขาแบบต้องรับผิดชอบเลยเขาถึงหนีไปไหนไม่ได้ที่นี่เราก็จะไปขันอาสาอีกนี่เป็นนิมิต2 ครั้งที่ติดต่อกันนะขนาดที่ทรงเป็นพระน้อยไปพอระยะอายุพรรษามา10 กว่าพรรษาไปที่เมืองเลยเรียนเขาบอกไปเอาพระพุทธรูปเขาทำดิจอยู่ในถ้ำอยู่ที่แถวแถวอะไร
ขาเรียกว่าลมเก่าลมเก่าลมใหม่ก็ลมปัจจุบันนี้ลมใหม่นะลมเก่ามันอยู่ที่ค่อนๆมาทางทางเมืองเลยลมชุดเก่าและเขาบอกให้ไปเอาสมัยนั้นแต่เขาได้เขาบอกไปเอาที่ที่เขาลูกท่านมันเป็นถ้ำอยู่ห่างกันท่านแค่20 กิโลตรงที่เรานั่งภาวนาอยู่มีองค์หนึ่งได้ขึ้นมาแต่หน้าตัก9 นิ้วนี่เนี่ยเอามาให้หลวงปู่อ่อนอันนั้นตอนนั้นเนี่ยไปพักอยู่ที่ถ้ำมันหยุดเขาฝังไว้ที่ใต้ไปถ้ำเลยที่นี่พระเนรไปอยู่ถ้ำนั่นเขาเอาแค่ไม้ไผ่ไปวางไว้ไปภาวนาถ้าขึ้นไปนอนก็จะหลับเหมือนล่างตกเตียงทุกคนพานไม่ได้หลับไปนอนมันทำเนี่ยที่นี่กับพากันไปอยู่คุยกับหลวงพ่อคำผ่องทำยังไงพวกเราไม่ต้องนอนภาวนาอย่างเดียวพากันภาวนาไม่นอนน่ะมันจะเคลื่อนก็ไปนอนผีไม่ได้โอกาสให้มันเห็นเราปฏิบัติเช่นเนี่ยมันเลยมาเข้าในเม็ดมันบอกว่ามันเกิดศรัทธาเพราะมันไปเอาผ้าที่ฝังดินเนี่ยผ้าส้นจงกรมถึงสามจงกรมเดินไปจะเห็นเขียนเนี่ยยืนแม่แฝบอยู่ไอ้คนเดินหยับไปหยับมานะก็ขุดลงไปเป็นทองสำริดเอาขึ้นมาเอามาให้หลวงปู่อ่อนทำไมนั่นอะไรมาบรรจุไว้ที่วัดต้องโบราณเราเป็นชนรวมนะทำไมเอาเป็นของใครของมันนะถ้าเอาเป็นของใครของมันคงจะเป็นผีเป้าเอียงแล้วมันเขาฝังไว้ชอบฝังไว้ในตามถ้ำสมัยก่อนของที่เขาขอแกนตายไปแล้วไม่ได้ไปเกิดจะไปฝังไว้มันไปยึดเนี่ยทำไมยึดตายเป็นพระก็ไม่ได้ไปไหนเข้าอยู่นั่นแหละพวกทายกถ้าพระตายไปแล้วพระไม่ห่วงแต่ทายกเฝ้าทายกก็ต้องฝังอีกทายกก็เฝ้าอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนอีกอย่ายอดอย่ายอดจะเวลาหมดไปเรื่อยสาวคิดเดี๋ยวตรงกับอะไรสาวคิดคงอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละวันอาทิตย์จะไปบ้านบัดคุณนันคุณต้อยคุณต้อยเขานี่มนต์อยู่แต่ยังไม่รับเพราะเลยมนต์ทำไมพอดีผลเขาสลักสิทธิ์เลยไปที่โรงงานยาครับสอยโรงงานเภสัชโรงงานยาเภสัช